ขอน้ำดื่มหน่อยนะครับเข้ามาพี่ชายก็แค่อยากจะขอน้ำดื่มเท่านั้นครับ ขอโทษด้วยขอโทษนะครับเดี๋ยวก่อนดื่มสิเจ้าเป็นใครขอบคุณมากครับข้าเป็นบัณฑิตแคว้นหลูนะครับดูท่าเจ้าไม่ใช่คนเลวหิวใช่ไหมซ่อนเอาไว้ข้างหลังข้าแค่อยากจะดื่มน้ำจะกินอาหารของท่านได้ยังไงกันล่ะครับขอให้เจ้ากินก็กินไปเถอะไม่หิวหิวก็ไม่ควรกินของใครฟรีๆนะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรตอบแทนรับมาแล้วก็ละอายใจทำแบบนี้ผิดมารยาทครับ สมัยเนี่ยยังมีคนพูดถึงมารยาทอีกเหรอเข้ามานี่ดิให้ข้ามองหน้าชัดๆหน่อยงั้นท่านรับปากข้าสักเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับมีต่อรองอีกว่ามาถ้ากินแล้วต้องให้ข้าทำงานให้ท่านหนึ่งวันได้วันนี้ข้าได้เจอนักปราชญ์แล้ววางของก่อนเถอะนี่เป็นน้ำแกงก็เอาแป้งเนี่ยหักมาลงไปจิ้มกับน้ำแกงทั้งนิ่มทั้งหอมลองกินสิแล้วขาของท่านล่ะเฮ้ยขาพิการรีบกินซะรับไปThank you.
ช่ข้าเป็นพลธนูระหว่างทำสงครามม้าวิ่งเร็วเกินไปข้าก็สนใจแต่จะยิงศัตรูตอนที่ข้ายิงไปโดนพวกศัตรูตอนนั้นข้าไม่ทันระวังข้าก็เลยตกมาจากม้าถูกรถสึกที่วิ่งมาข้างหลังทับขาของข้าจนหักแล้วท่านก็มาฝึกแก่หยกเหรอครับขาพิการก็ต้องใช้มือทำงานแทนงานแบบนี้ข้าเคยทำแล้วข้าฝึกกับพ่อตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าตอนนั้นเอาแต่กระโดดนั่งไม่อยู่สุขเฮ้ยแล้วท่านมาที่แคว้นหลูได้ยังไงกันล่ะครับเฮ้ยตอนนั้นพ่อข้ายังไม่ตายพ่อของข้าน่ะเอารถลากข้ามาทำงานที่นี่งานแบบนี้ถ้าบ้านเมืองสงบงานก็จะมาหาเองแต่เวลาสงครามจะต้องออกไปหางานตอนนี้ก็มีแต่พวกสูงศักดิ์ในวังถึงจะทำเครื่องประดับจากหยกได้อยู่นี่ไงโอ้สวยจริงๆอ่ะเฮ้อไอ้ของเนี่ยนะก็ดูดีแค่ภายนอกแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากคนมีเงินจะชอบแขวนติดตัวเพื่อจะโอ้อวดฐานะตัวเองเท่านั้นแล้วธนูหัวหยกเนี่ยเอาไว้ทำไมเหรอครับธนูหัวหยกเนี่ยคนมีเงินพวกนั้นเอามันไปใช้ล่าสัตว์ธนูหัวหยกเบากว่าทองเหลืองแล้วก็ยังลื่นกว่าบินได้เร็วสมัยก่อนมีธนูหยกมีดพกหยกขวานหยกมีดหยกอาวุธหลายอย่างที่ทำมาจากหยกใช้มันรบได้เหรอพ่อข้าเคยบอกว่าใช้ต่อราชวงศ์อินถึงราชวงศ์โจก็เอามาทำเครื่องพิธีเครื่องดนตรีแล้วก็พวกพิธีเส้นไหว้ข้าเคยเห็นที่เป็นเครื่องพิธีนี่เจ้าอยากเห็นของจริงหรือเปล่าอยากสิราชวงศ์โจเหรอไม่แน่นะอาจจะเป็นที่เทียนจือเคยใช้ก็ได้เชิญมาข้าดูหน่อยสิครับข้าอยากดูมันอ่ะงั้นไปเอาฟืนที่อยู่ตรงกองนั่นมาให้ข้าเดี๋ยวอันข้างล่างนะทางนั้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่เป็นมีดพกหยกเจ้าลองคลำหยกนี่สิมันอุ่นๆเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยพี่ชายข้ารู้สึกได้เลยล่ะไม่ใช่แค่สวยยังสงบน่าใกล้ชิดเรียบง่ายถูกแล้วมันยังมีชีวิตนะชีวิตนี้อยู่มาได้เพราะความรักของเทียนจือแล้วก็จิตใจที่สงบนิ่งจากบรรพชนของท่านที่ให้มันนะเจอประจำไม่ขโมยกับพวกโจรมากันไม่เคยหยุดหย่อนเจ้าไม่ตกใจนะ
มีท่านอยู่ด้วยเนี่ยข้าไม่กลัวหรอกอืมดีเจ้านอนก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าจะก็กลับเข้าเมืองซะไม่ครับพี่ชายข้าอยากเรียนยิงธนูกับท่านปราต้องศึกษาหกศาสตร์ไม่ใช่แค่ตำราถ้าหากไม่ได้เจออาจารย์ที่ดีอย่างท่านเนี่ยข้าก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนนะขอท่านช่วยสอนข้าด้วยเถิดนะครับได้มีนักเรียนอย่างเจ้าข้าจะสอนขอบคุณอาจารย์สิบวันแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอเลยพวกเจ้าลองคิดดูให้ดีสิเขาอยากไปที่ไหนได้อีกแม้แต่ในคุกข้าก็ไปหาแล้วเฮ้ยอาชิวนะชอบอ่านหนังสือถ้ารู้ว่ามีหนังสืออยู่ไหนเขาก็จะไปที่นั่นเจโลเอาไว้ได้ให้บัตรโฟโดนเด้อะไรไหนอ่านสิข้าอ่านไม่ออกพี่ข้าไปแล้วข้าจะไปอ่านสองคำนี้ข้าไม่รู้จักอ่ะแสดงว่านี่เป็นจดหมายที่เขาทิ้งเอาไว้พูดมาสิจือลูกพูดมาสิเขาไม่รู้จักหนังสือเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นจดหมายของเขาแสดงว่าเขาไปเองไม่เป็นไรแล้วเขาเนี่ยอ่านหนังสือจะเป็นบ้าไปแล้วดื้อดื้อรั้นหัวแข็งถ้าจะทำอะไรใครก็ห้ามไม่อยู่พี่ใหญ่เขาว่าเขาไม่เป็นไรหรอกอาจจะออกไปอ่านหนังสือข้างนอกจริงด้วยจริงด้วยต้องใช่แน่ๆเลยพวกเราแยกกันหาเถอะไปหานอกเมืองในเมืองพวกเราหาทั่วแล้วต้องไปหาข้างนอกดูดิเขาโง่แค่ไหนถึงกับออกไปอ่านหนังสือข้างนอกท่านจะไปไหนเหรอครับนี่ท่านผู้เฒ่า
ท่านอายุมากแล้วถ้าจะบาดเจ็บด้วยถ้าคนสองท่านกลับบ้านดีกว่านะครับเฮ้ยข้าไม่เป็นไรเห็นไหมข้าสบายดีเนี่ยท่านผู้เฒ่าโอ้ยข้าไม่กลับบ้านหรอกท่านผู้เฒ่าไม่ว่าท่านจะไปไหนถ้าคนจะไปส่งท่านนะครับทิ้งผู้อาวุโสที่บาดเจ็บเอาไว้เป็นเรื่องที่ผิดคุณธรรมอย่างมากนักปราชญ์ไม่ควรทำท่านผู้เฒ่าก็ช่วยถือให้นะเอาได้ได้เอาพวกนางนี่แหละพูดจะผิดแตงหวานแล้วเหรอบอกให้รอท่านนักบวชก่อนไม่ใช่เหรอแตงหวานนั่นหอมเหลือเกินพวกเราทนไม่ไหวไม่เป็นไรแค่กินไปพร้อมเม็ดก็ใช้ได้แล้วเราไม่ได้ไข่ออกมามันทั้งเล็กทั้งลื่นแล้วก็เลยกินลงไปดีงั้นข้าจะถามพวกเจ้ายินดีจะไปไหมท่านลุงหลิวดีกับเราเหมือนลูกหลานตัวเองเขาไม่ยอมให้ใครมารังแกพวกเราเขาเลี้ยงเรามาจนโตท่านอาหลิวบอกเราว่าพอเสร็จงานท่านลุงหลิวก็จะย้ายบ้านไปอยู่ทางใต้เราไม่คิดจะไปจากแคว้นหลูเรายินดีจะอยู่ที่นี่เขามีบุญคุณช่วยชีวิตเราเรายินดีจะไปกับเขาเรายอมเป็นทาสรับใช้เขาตลอดไปไปพักผ่อนซะเถอะไปเ
เออเอานั่งสิฮะเมื่อกี้ดอกไม้สองดอกเพิ่งถูกทำลายภายใต้ดวงอาทิตย์พวกนางต้องถูกฝังอยู่ในสุสานพวกนางยังอายุน้อยควรจะเป็นภรรยาที่อ่อนโยนเป็นมารดาที่ใจดีพวกนางยังไม่ได้ลิ้มลองความสวยงามของชีวิตเลยกลับต้องตายถูกฝังอยู่ในดินติดตามศพของคนแก่ที่ตายแล้วคนหนึ่งทำไมนะทำไมพวกนางถึงยอมรับชีวิตที่น่าเศร้าแบบนี้นะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องโง่เง่าสิ้นดีนักปราชญ์คนสั่งสอนคนการที่ข้าออกเดินทางท่องเที่ยวคุยกับคนดีศึกษาประเพณีหาสัจธรรมแต่ถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะอะไรคือหลักธรรมที่แท้ที่ของนักปราชญ์กันเล่าฝึกฝนตัวก็ยังสั่งสอนคนไม่ได้เป็นแค่บัณฑิตที่มีธรรมะสูงส่งเท่านั้นเองเหรอยูรุยูรุเจ้าจะไปไหนอีกนะเขาจะไปหาอาจารย์อ้าวดูมันนี่เจ้าดูม้าเอาไว้นะย่อสมัยเซียงกงจีอู๋จือกุมอำนาจตอนนั้นท่านผู้เฒ่าหลิวคนนั้นเป็นซื่อโค่เขาไม่ยอมสยบให้เขารังเกียจไม่ยอมรับทรราชให้ขึ้นมาครองอำนาจประท้วงให้เซียงกงสุดท้ายถูกจีอู๋จือปลดเป็นสามัญชนจากนั้นเขาก็ออกจากเมืองหลวงไปอยู่บ้านเกิดเขาคอยดูแลพวกชาวบ้านแจกจ่ายเงินทองจนได้รับความเคารพจากชาวบ้านต่อมาน่ะพวกชาวบ้านรู้ข่าวการตายของเขาจึงจัดงานศพตามพิธีโบราณให้ดังนั้นนี่จึงเป็นผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดเขาคิดว่าพิธีนี้ไม่ถูกต้องนะครับจัดงานศพให้ท่านผู้เฒ่าหลิวตามพิธีโบราณน่ะถูกแล้วแต่ให้ฝังบริวารด้วยเนี่ยในตำราไม่เคยมีพิธีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับในเมื่อข้ากราบพาเจ้าไปก็ไม่กลัวเจ้าเอาไปพูดหรอกท่านอย่าคิดว่าข้าเป็นคนต่ำช้านะปราต้องรักษาคำพูดอยู่แล้วข้าเพียงคิดว่าท่านผู้เฒ่าหลิวคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลิวเซี่ยหุ่ยหรือเปล่าหือเจ้าอายุยังน้อยก็รู้จักหลิวเซี่ยหุ่ยเหรอเขาถูกลดขั้น3ครั้งยึดถือคุณธรรมจนเลื่องลือเจ้าพูดถูกแล้วแต่ว่าผู้เฒ่าหลิวคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลิวเสี่ยหุยถึงแม้ชีวิตพวกเขาจะเหมือนกันงั้นข้าเดาว่าท่านคงจะเคยทำงานกับผู้เฒ่าหลิวใช่ไหมครับ เจ้าเดาได้ถูกต้องแล้วตอนนั้นนะครับเป็นต้าจงป๋อมีหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆช่างมันเถอะมันผ่านมา30กว่าปีแล้วเซียงกงเปลี่ยนมาเป็นเจ้ากงจีอู๋จือเปลี่ยนเป็นจีผิงจือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่องขุนนางน่ะไม่มีความหมายหรอกข้าเป็นชาวบ้านธรรมดาแบบนี้ดีจะตายไปฮะนี่สงบแต่คนที่ศึกษาตำราก็ควรจะทำเพื่อสังคมนะครับตอนที่ข้ายังหนุ่มข้าก็
ก็เคยคิดแบบนี้อายุเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนตอนนี้แคว้นหลูยังมีคนรู้จักพิธีไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่ท่านคิดหรอกแคว้นหลูยังมีพิธีอยู่นะครับโอ้หาได้ยากแคว้นหลูยังมีคนหนุ่มอย่างเจ้าอยู่คิดว่าบรรดาตำราที่ข้าสอนเอาไว้ออกแน่นอนเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพิธีแล้วยังมีเครื่องพิธีพวกนี้นะคะจะให้เจ้าเลยก็ได้ท่านผู้เฒ่าข้ารับไม่ได้หรอกนี่เป็นสมบัติที่ท่านเก็บไว้หลายสิบปีแล้วนี่เจ้าฟังข้าพูดนะข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนมีความรู้เป็นนักปราชญ์เป็นคนแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายของพวกนี้ถ้าให้เจ้านะมันก็จะมีประโยชน์ให้ข้าเก็บพวกมันเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ข้าเหมือนไม้ไกลฟังจะอยู่ได้อีกสักกี่วันของพวกนี้อยู่กับคนใช้ไม่ได้มันก็เป็นขยะแต่ถ้าอยู่กับคนที่ใช้ได้มันก็คือสมบัติอาชีพคนอย่างเจ้าจิตใจใฝ่รู้พร้อมจะรับทุกสิ่งอย่าว่าเป็นขุนนางเลยอาจจะเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ข้าเชื่อนะว่าเจ้าต้องทำได้ถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ละอายใจต่อพ่อแม่ของข้าที่ตายไปแล้วเจลูกตอนวางจะระวังหน่อยนะเบาๆหน่อยล่ะขอบคุณครับหวันฟู่เฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะเจ้านะทุกคนตามหาเจ้าจนแทบบ้าหวันฟู่ดูสิข้าขอพ่อที่กลับมาด้วยนะครับเจ้าอย่าเพิ่งสนใจเรื่องตัวเองเลยรีบไปบอกพี่ชายเจ้าเถอะมึงผีนะกลุ่มใจจนร้องไห้ตั้งหลายครั้งข้าลืมไปข้าผิดเองข้าจะรีบไปแล้วครับเออรีบไปเถอะอ๋อเดี๋ยวก่อนอาชิวเว้ยอาชิวข้ามีงานที่เหมาะกับเจ้าแล้วล่ะงานอะไรไม่ทราบครับที่บ้านจี้กำลังขาดคนหวันฟู่อย่าพูดถึงบ้านจี้เลยเขาไม่อยากทำงานให้เท้าจี้ซุนแล้วก็พอบ้านยางหูคนนั้นอีกข้ามีเรื่องที่ตัวเองต้องทำเฮ้ยเจ้ารู้ไหมว่าเป็นงานอะไรอย่างมากผมเป็นงานทำความสะอาดเฮ้ยเจ้าบอกว่าปราต้องศึกษาหกศาสตร์มีอะไรบ้างล่ะพิธีดนตรียิงป้องกันหนังสือเลขใช่เลขจดบัญชีให้ข้าจดบัญชีเหรออืมเยลโล่วันฟู่บอกว่าเขาเอาตำรากลับมาตั้งเยอะยังเอาของผู้ไร้สาระมาด้วยขนจนม้าเหนื่อยเลยข้านึกว่าหลายวันนี้เขาไปทำอะไรมาที่แท้ก็ไปหาขยะนี่เองนั่นไม่ใช่ขยะนะนั่นเป็นตำรากับเครื่องพิธีเฮ้ยอ๋อคิดจะปกป้องเขาเหรอบอกเราหน่อยสิอะไรคือเครื่องพิธีใช่อะไรคือเครื่องพิธีเครื่องพิธีก็คือเครื่องพิธีไงไปนะคุณเลยเจลูวันฟู่พาเขาไปหาพ่อบ้านฉีเหรอใช่แล้วเขาจะให้อาจารย์เป็นคนจดบัญชีเจ้าเอาแต่พูดถึงอาจารย์ทำไมวันฟู่ถึงเอาแต่ช่วยเขาทำไมไม่ช่วยเจ้าบ้างข้าสู้เขาไม่ได้อาจารย์เขียนอ่านตัวเลขได้เจ้าทำได้ไหมล่ะชินจังเจ้าอย่าไปอิจฉาที่เขาอ่านเขียนเลขได้เลยเขาฉลาดไม่เหมือนเจ้าหรอกเนี่ยผ่านมานานแล้วแค่ขับรถม้ายังทำไม่ได้เลยใช่ข้าทำไม่ได้เขาทำได้ทุกอย่างผู้เจ้าก็ทำได้
ใครก็สู้อาจารย์ข้าไม่ได้หรอกมีความรู้รู้เรื่องหกศาสตร์ด้วยเจ้าก็ดีแต่พูดถึงอาจารย์ไม่เห็นเจ้าได้เรียนอะไรเลยเจ้านี่เสียชาติเกิดจริงๆเนี่ยข้าเริ่มรู้หนังสือแล้วข้าบังคับม้าได้ข้าอาบน้ำม้าก็ได้นะเฮ้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวลูกทำไรอ่ะก็อาบน้ำให้ม้าปากเสียสิฮ่าโดนเลยเรียนใต้เท้านับเสร็จแล้วครับเสบียง210ช่างนี่บัญชีครับเอามาให้ข้าทำไมไปเอาไปให้พ่อบ้านฉีนุ่นครับฮงจิวใต้เท้าฉีคารวะใต้เท้าฮงจิวนี่เป็นรายชื่อของที่เพิ่งส่งมาเอาไปคัดลอกนะครับเอ๊ะที่เจ้าจดไว้เหรอครับเหมือนที่บันผู้บอกเลยไม่ผิดสักนิดนึงข้าวสิ่งของต่างๆแยกเป็นประเภทนะครับอย่างเช่นบัญชีเสบียงก็จะแต่เสบียงทำแบบนี้มันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ทางสับสนหรอครับดีฮงชิวเจ้าเคยเรียนบัญชีหรือเปล่าไม่ครับเจ้าคงไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่จริงๆครับข้าไม่โกหกแน่นอนแล้วทำไมถึงได้ชำนาญขนาดนี้ล่ะทุกอย่างเราจะมีหลักการทั้งสิ้นขอเพียงใช้สมองภาพเพียรก็จะทำได้ดีครับโอ้พูดได้ดีงั้นข้าไม่รบกวนแล้วแววเสียงกิ่งไม้ฝูงนกร่ำร้องฝูงนกทำไม่ออกคือลูกจะทำงานหรือเปล่าวะข้าก็ทำอยู่นี่ไงเหมือนกับอาจารย์ทำด้วยเรียนด้วยพร้อมๆกันเลยดูทุยเอาอย่างเขาเลยเขาก้าวหน้าแต่เจ้าถอยหลังลงคลองเขาว่าเจ้าน่ะยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่นิ่งคงจริงอะสิเห็นไหมมาขัดจังหวะข้าลืมหมดเลยโทษข้าท่านพูดถูกเพราะข้าโง่ถึงต้องเรียนไงแววเสียงกิ่งไม้บันฟู่บันฟู่อ้าวท่านพ่อบ้านนี่เองโอ้โหอ้าวยุ่งอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกข้าแค่มาเยี่ยมอ้าวไม่มีอะไรแล้วมาหาข้าทำไมล่ะเนี่ยหรือว่าคงชิวไปก่อเรื่องอะไรขึ้นอีกเอ้ยคงชิวจะไปทำอะไรข้ามาเพื่อจะบอกเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ดีมากเลยเป็นอย่างที่เจ้าบอกไว้ไม่มีผิดเลยเชียวละความรู้บริยาทขยันขันแข็งแถมยังฉลาดนะโอ้ยไม่เลวเลยจริงๆดีนะที่ขาตาแหลมมองคนไม่ผิดนะท่านรู้ไหมตอนที่เขาตัวแค่นี้ก็เรียนขี่ม้ากับข้าข้าเห็นแววเขาตั้งแต่เด็กแล้วข้าเข้าใจเขามากที่สุดเลยข้าเชื่อเจ้านี่วันพุธข้าเชื่อเจ้าจริงๆนะเนี่ยก็ต้องเชื่อแหละแต่ว่าทางด้านอื่นเจ้ารู้หรือเปล่าเอ๊ะด้านไหนเรื่องอะไรเขาพูดถึงครอบครัวบ้างหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบว่าคู่มั่นคู่หมายอะไรทำนองนี้โอ้นี่ท่านหมายถึงเรื่องคู่ครองใช่ไม่มีนี่จริงๆเหรอรับรองได้ไม่มีข้ารู้ดีดีมากดีจริงๆดีที่สุดเอ๊ะยังไงกันท่านพ่อบ้านท่านคงจะไม่สนใจคงชิวมันหรอกนะข้ามีลูกสาวอายุกำลังดีข้าน่ะกำลังหาลูกเขยอ่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เป็นดองกันได้อะสินี่ใช่แล้วแต่ว่าทำไมอย่าเพิ่งคิดดีกว่า
คนอย่างเขานี่จะสนใจเรื่องแต่งงานไหมก็ไม่รู้นะอันนี้แหละสำคัญนี่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 มันต้องขึ้นกับพ่อสื่ออย่างเจ้านะอ๋อเหมาะก็ได้จิลูเยลูครับพวกเจ้ากลับบ้านไปเอากาเหล้ามาไปที่โรงเตรียมซื้อเหล้ามาหายหนึ่งแล้วก็ซื้อเนื้อมาด้วยเลือกชิ้นใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีได้ครับเอ๊ะท่านพ่อบ้านฮะมือนี้ท่านเป็นเจ้ามือนะโอ้ท่านเป็นฝ่ายหญิงอ่ะโอ้ไม่ระเกียจแล้วแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนทุกคนแต่งานแต่งงานของของจื้อกลับมีบันทึกน้อยมากรู้แต่ว่าเขาแต่งงานกับฉีกวนซื่อฉันนึกภาพงานแต่งงานของเขาไม่ออกเลยเขาใช้รถม้าไปรับเจ้าสาวไหมเขาจัดงานเลี้ยงไหมมีการเข้าหอหรือเปล่าไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงเวลาผ่านไป 2,500 กว่าปีถึงแม่ของจื้อจะเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ถูกยกย่องเป็นนักปราชญ์แต่ฉันคิดว่าเรื่องการแต่งงานของเขาก็คงจะเหมือนกับพวกเราทุกคนดูคู่บ่าวสาวที่อยู่ตรงหน้ากับชีวิตใหม่ที่คู่บ่าวสาวจะอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยความฝันมองเห็นความตื่นเต้นความหวานความรักความสุขคงชิวคงชิวท่านพ่อบ้านเฮ้ยแต่งงานมาปีหนึ่งแล้วควรจะเปลี่ยนคำเรียกสักทีเจ้าควรจะเรียกเขาว่าท่านพ่อตาถึงจะถูกถ้าเป็นพ่อบ้านของบ้านจี้ข้าทำงานเป็นลูกน้องของท่านนะครับตอนอยู่ที่ทำงานลูกน้องพบหัวหน้าก็ควรจะให้เกียรติครับตามเหตุผลมันก็ใช่งั้นค่อยไปเรียกที่บ้านก็ได้ครับนี่คืออ๋อวันนี้ท่านอ๋องรับตำแหน่งครบ10ปีเราคุณนางส่งของขวัญไปที่วังท่านอ๋องก็ประทานของขวัญคืนให้กับทุกคนของไม่เยอะมากใต้เท้าที่สุนก็ไม่สนใจก็เลยให้มาแบ่งกันถ้าอย่างนั้นก็เป็นของที่ท่านอ๋องประทานล่ะสิครับใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้อ้าวจับสิอะไรเหรอครับจับติ้วไงกลัวจะไม่พอแบ่งเหรอครับของมันไม่เหมือนกันจับดูสิว่าจะได้อะไรโอ้นั่นสิแบบนี้ค่อยไปทำหน่อยอ้าวอ้าวอ้าวปลาปลาจริงๆด้วยเมื่อกี้ดังคิดอยู่ว่าถ้าตกปลาได้ก็ดีสิคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ปลาจริงๆด้วยโอ้ยลูกเขยข้านี่โชคดีจริงๆงั้นก็รีบเอากลับไปให้เมียเจ้าสิเขาตั้งท้องมา10เดือนคงใกล้จะคลอดแล้วเอาไปทำน้ำแกงบำรุงน้ำนมดีนะข้าขอตัวตอนที่มีข้าท้องก็ดื่มน้ำแกงเหมือนกันอะไรหัวเราะอะไรอาชิวยินดีด้วยนะเขาจะได้วันเนอะอ๋อรีบกลับไปหาเมียเจ้าเถอะไปปลาตัวใหญ่นี่นะพ่อเจ้ากลับมาแล้วเป็นลูกชายบอกซะแล้วจะเชื่ออะไรฉีกวนซื่อภรรยาของจืดวันนี้จะเป็นวันมงคลจริงๆเนอะท่านองค์ประธานปลามาให้2ตัวแล้วข้าก็ได้ลูกช้างอ้วนๆมาคนหนึ่งนะแต่เขาชื่อของหลีเธอของหลีเจ้าเป็นปลาหลีฮื้อตัวใหญ่ปลาหลีฮื้อปลาหลีฮื้อมาชิวมีคนมาหาอาจจะเป็นจางมาก็ได้นะจางมาหมอตําแยข้าให้คนไปเรียกมาโอ้โหจางมาคิดไม่ถึงจะคลอดเร็วแบบนี้นะ
ให้ข้าดูหน่อยสิโอ้เป็นเด็กที่อ้วนน่ารักจริงๆอ่ะเขาเป็นสามีของเจ้าเหรอใช่สวัสดีครับโอ้แถมยังมีมารยาทอีกด้วยอ่ะมาเอามาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันเองเจ้าไปเถอะไปทำงานเรื่องงานในบ้านน่ะข้าอยู่ด้วยข้าทำเองเทียมระฟ้าดุดนักปราดเหนือใครปกคุมแผ่นดินไว้ให้ปลอดภัยคลายทุกร้อนให้กลับร่มเย็นบ้านเมืองเมื่อถึงคราวลำเข็นท่านมองเห็นทุกอย่างช่วยบอกทางเดินพาก้าวไปมิเคย